้นะคะทำให้มีคำถามว่ากระบวนการในการพิจารณาคดีในกลุ่มเยาวชนเนี่ยจะทำให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติการที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรทำให้เยาวชนไทยมีแนวโน้มในการเป็นอาชญากรมากขึ้นนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์สุนีกัลยจิตนักอาชญาวิทยาเด็กและเยาวชนจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่สระแก้วค่ะกรณีนี้ถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆอะไรน่าจะเป็นปัจจัยอิทธิพลต่อการก่อเหตุได้บ้างคะถ้าดูจากกรณีของเยาวชนเนี่ยนะคะเด็กเยาวชนที่สระแก้วอ่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เห็นนะคะก็คือเรื่องของการกระทำที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะแล้วสิ่งหนึ่งอะค่ะเราคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้เขาเหล่านี้กระทำค่อนข้างรุนแรงอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่กระทำเนี่ยนะคะมันก็มีพฤติการที่เหมือนกับผู้ใหญ่กระทำอะค่ะค่ะเนาะค่ะทีนี้ค่ะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยค่ะสิ่งที่ดูจะเป็นแรงจูงใจในเวลานี้เนี่ยค่ะน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของเด็กๆได้ไหมคะถ้าพูดถึงเด็กเยาวชนจริงๆเลยอะค่ะเราคงมองเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการหรือการกระทำที่คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมกลุ่มที่กลุ่มเนี่ยมีความยอมรับแล้วก็มีที่ยืนสำหรับกลุ่มของพวกเขาเอาหลักๆเลยนะคะเด็กเยาวชนที่กระทำผิดเนี่ยคือหรือแม้แต่เด็กเยาวชนที่ไม่กระทำผิดเขาต้องการที่จะให้กลุ่มยอมรับเขาต้องการที่จะมีเพื่อนดังนั้นสิ่งที่เขากระทำเนี่ยมันคือความสนองในเรื่องของความรู้สึกของกลุ่มเพื่อนของสังคมที่ได้ให้การยอมรับเขาเพราะงั้นแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าความรู้เท่าไม่ถึงการมีแน่ๆเพราะเด็กเยาวชนในระบบประสาทสมองเนี่ยยังไม่ได้เจริญเติบโตถึงขนาดการวางแผนวางแผนที่เป็นระบบระเบียบอะค่ะไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการความต้องการของความที่จะให้เพื่อนยอมรับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มหนึ่งเป็นที่ยอมรับได้เพื่อแล้วก็อีกส่วนนึงอะค่ะกลุ่มเนี้ยเขาเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่กระทำความผิดเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจะกระทำความผิดมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยรวมกันกับทั้งวัยรุ่นความเขาเรียกว่าความเป็นฮอร์โมนที่พุ่งพล่านช่วงอายุที่เป็นวัยพายุบุกแคมเลยล่ะก็เลยทำให้มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะอาจารย์คะแล้วข้อสังเกตที่บอกว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีคุณพ่อที่อาจจะให้การช่วยเหลือได้มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เสริมให้เกิดการก่อพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ได้ด้วยหรือไม่อาจารย์ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะโทษผู้ปกครองเนาะแต่มันก็เป็นเหตุที่ทำให้เด็กอะค่ะเขารู้สึกถึงความที่เขายังคงมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเขาได้แล้วก็เขาปลอดภัยได้ค่ะคือคิดว่าคุณพ่ออาจารย์หรือว่าอาจจะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในลักษณะของคดีนะคะแต่เป็นไปได้ว่าเขาก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยว่าคุณพ่ออยู่ในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะมีส่วนที่จะช่วยดูแลเขาได้คดีนี้เนี่ยค่ะทางสังคมเนี่ยค่อนข้างจะกังวลกับกระบวนการยุติธรรมอยู่พอสมควรค่ะหลังจากก่อเหตุก็มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุยังคงหัวเราะต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะการพิจารณาคดีในกลุ่มเยาวชนเนี่ยจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในมุมมองของอาจารย์ควรจะต้องปรับกระบวนการยุติธรรมในส่วนของเยาวชนด้วยไหมคะคงจะต้องปัจจุบันนะคะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้และวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงของการป้องกันและในเชิงของการแก้ไขดังนั้นแล้วอะค่ะกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเนี่ยเราอาจจะต้องมาพูดคุยหารือแล้วก็หาแนวทางแสวงหาแนวทางในหลายๆแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมด้วยคงจะไม่ใช่เพียงแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างเดียวเพราะองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สุนีกัลยจิตนะคะเป็นนักอาชญาวิทยาเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ